สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งผู้ปั๊บออนตัวนะครับสนับสนุนโดยบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสจำกัดอู่กลางกรมการประกันภัยแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกชนิดประสบการณ์มากกว่า40ปีมั่นใจได้กับการรับประกันหลังการซ่อมทุกคันสนใจโทรสอบถามได้ที่045252883 045252884ปุ๊บปั๊บออนทัวร์ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แคมป์คาร์เต็มรูปแบบภายใต้แบรนด์ Eagle Eye สนใจติดต่อ0897229744 0827578344คลิปนี้ครับรีวิวนี้ก็จะมารีวิวเจ้าเชฟโคโลราโดนะโคโลราโดก็ไปดูกันว่าเป็นยังไงไปดูกันครับนี่นะครับหน้าตาของเจ้าเชฟโคโลราโดนะครับเชฟโรเลตซ่อมได้สบายมากนะครับชนแค่นี้จิ๊บๆนะ นะครับก็คันนี้ช่วงมรสุมนะครับเมื่อกี้ก็วันนี้วันที่3นะครับวันที่3เดือนเดี๋ยวนะผมดูแป๊บนึงวันที่3กันยายนนะครับเวลา 11.55 นะ3กันยายนนะครับก็เมื่อวานนะครับมีพายุเข้านะครับที่จังหวัดอุบลก็เลยคันนี้วิ่งแล้วหลุดนะครับลอยไปลงข้างทางนะครับเข้ากับหลักลายนะก็เต็มเลยนะครับเต็มเลยเป็นเชฟโคโลราโดนะครับโฉมปีอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับดูเอากันแล้วกันนะท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะบอกด้วยนะครับนี่กันชนหน้าเขานะฮะฟองอยู่นี่ฝากระโปรงหน้านี่นะครับฝากระโปรงหน้าเละนะครับเละนะครับเละเป็นไงเล่าก็ตอนนี้กำลังทำงานนะครับทำการลื้อตรวจสอบเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าเชฟโคโลราโดนะครับท่านใดที่อยากดูเชฟนะครับตอนนี้ดูได้เลยนะคานนะครับตัวคานคาซีไปนะนี่นะฮะคานคาซีนะครับไปนะครับแล้วก็พวกคาซีหน้าก็ไปนะครับหน้าไปคาซีหน้าซ้ายขวาการอินตรงอินเตอร์ไปหมดเลยก็จะมีแป๊บเหล็กตัวนี้นะครับค้ำช่วยนะครับตัวหนึ่งก็ยังไม่อยู่นะเพราะว่าใช้มันแรงน้ำหนักเนาะน้ำหนักมันก็แรงจีด้วยแรงเบี่ยงด้วยนะครับก็เข้ามานะครับเห็นว่าหมุนแล้วก็ไปฟาดเข้ากับหลักลายนะครับหลักลายก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ระวังกันด้วยนะครับตรวจเช็คดูยางด้วยนะยางคันนี้ก็จะเป็นยางแต่งนะครับยางแต่งเรซซิ่งแข็งโป๊กเลยนะฮะก็ตรวจเช็คดูยางจิ้มดูยางด้วยครับให้มีความนิ่มแล้วก็มีช่องรีดน้ำนะครับช่องรีดน้ำตัวนี้ก็รีดไม่ได้เท่าไหร่นะครับมันไม่มีที่ออกนะเห็นไหมรีดปั๊บมันก็อยู่นะครับมีออกแค่นี้นะครับนี่สังเกตง่ายๆนะฮะจะเน้นเรซซิ่งนะครับเน้นทางเรียบทางแห้งนะยางแบบนี้นะครับต้องใช้ยางให้ถูกประเภทด้วยนะครับยางถูกประเภทด้วยนะครับยางก็ไม่ใช่ว่าดอกบางๆนะครับยังเหลือเยอะนะครับแต่ก็ยังหลุดได้นะต้องระวังกันด้วยนะครับดูด้วยว่าเราใช้ยางประเภทไหนบ้างนะตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับดูนะครับคร่าวๆก็อุบัติเหตุด้านหน้านะเข้าหน้าเต็มนะครับด้านข้างช่างด้านข้างด้านท้ายไม่มีปัญหาอะไรเนาะนะครับเห็นหลายท่านบอกว่าต้องการช่างยิ้มแล้ว ช่างบอกยิ้มมากไม่ดีนะครับเดี๋ยวยิ้มกันว่าดูกัญชามานะ โอเคนะครับลุยกันต่อนะนี่กำลังลื้อนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะถ้าเป็นค่ายอื่นก็จะเป็นพลาสติกนะโตโยต้าจะเป็นพลาสติกแต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับผิดครอบกรด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500 นะเห็นชัดเจนบอก 2.5 ชัดเจนเลยนะครับเชฟโรเลตโคโลราโดภายในเครื่องเสียงกระหึ่มลงนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านะไปครับเข้ามาด้านในนะผมเข้าไม่ได้มันติดมันเปิดประตูได้แค่นี้นะฮะผมเปิดได้แค่นี้ผมก็ไม่ได้นะเพราะมันติดเสาลิฟต์นะครับเสาลิฟต์ภายในนี่หอมเลยนะครับสงสัยจะเป็นหนุ่มหล่อสาวสวยแน่นอนนะครับเจ้าของรถหอมน้ำหอมมากนะฮะตอนนี้ทั้งน้ำหอมทั้งใบตองใบเตยนะแต่ผมชอบภายในของเชฟก็คือว่ามันสวยมันดูสมราคามากนะครับดูสมราคามากแล้วก็ดูด้านหลังของรถคันนี้นะฮะนี่ดูตู้ลำโพงเสียก่อนนะบล็อกก็เลยนะครับใหญ่มากๆนะใหญ่มากๆสวยงามนะครับชอบเชฟนะครับผมเล่นนะครับให้เลือกอีซูกับเชฟผมเลือกเชฟดีกว่านะ
พราะว่ามันดูสมราคามากกว่านะครับดูสมราคามากกว่าซึ่งตัวบอดี้ก็คล้ายใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าเขาจับมือกันหน้าช่วงแล้วนะแต่ตอนนี้เขาจับไปอีซูแยกออกไปจับมือกับฮอนซาด้านะได้ข่าวมาถ้าจริงไม่จริงยังไงก็ช่วยตอบกระทู้มาด้วยนะครับถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะนี่นะฮะตอนนี้ก็พักเที่ยงได้ยินเสียงกิ้งแล้วนะพักเที่ยงก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเรามารื้อกันต่อนะครับล้อแม็กก็โอ้สวยงามนะไม่รู้ว่าโคตรหรือเปล่าน่าจะโคตรแน่นอนนะครับต้องตรวจสอบอีกทีนึงด้านข้างด้านข้างขวาไม่มีปัญหาด้านข้างซ้ายก็นี่นะฮะบันไดเก๋งนะครับเหล็กบันไดเก๋งบุบนะครับสงสัยเราจะฟาดหมุนแล้วฟาดนะครับแคบนี่กระจกแคบแตกนะครับกระจกแคบแตกนะครับแตกไปเหลือชิ้นดีเลยนะครับตัวบันไดเก๋งทางซ้ายก็ไปประตูแคปก็ไปนะครับถ้าอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานี่ก็ซ่อมได้นะครับแต่ว่าเป็นประกันชั้นหนึ่งของลูกค้าก็ต้องแล้วแต่ลูกค้านะผมจะเสนอเปลี่ยนไปก่อนถ้ายังไงครับประกันแจ้งมาว่าให้เป็นแผลซ่อมแล้วก็ต้องซ่อมนะครับหรือลูกค้าไม่ประสงค์ซ่อมก็แล้วแต่ลูกค้านะครับคันนี้จะเป็นประกันอยู่ในท็อปไฟนะครับท็อปไฟเป็นอันดับหนึ่งของประกันภัยก็แล้วกันนะคันนี้นะครับแล้วก็ทำอู่จะให้ประกันจัดอะไรนะครับคันนี้นะคุยกันละป๋าบอกให้ประกันจัดอะไรเลยไม่มีปัญหานะครับให้มั่นใจนะครับเชฟกับอีซูนะที่ผมเลือกเชฟเพราะว่าหรือท่านใดที่ไม่มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เรื่องรถยนต์กระบะอะไรเลยเนี่ยให้เลือกเชฟนะครับ1เชฟไม่มีของไต้หวันนะครับน้อยมากที่จะมีของไต้หวันของไต้หวันก็คือของที่มีใช้ด้วยกันได้กับอีซู D-Max นั่นเองนะครับตัวไหนที่ใช้กับ D-Max ได้ตัวนั้นมีไต้หวันนะครับแต่ตัวไหนที่ใช้กับ D-Max ไม่ได้อย่างไฟหน้าอย่างกันชนหน้าอะไรเนี่ยไม่มีของไต้หวันนะครับ D-Max มีแต่ว่าเชฟไม่มีให้ซื้อเชฟดีกว่านะครับนะถ้าท่านใดที่นิยมแท้นะครับเขาเรียกว่านิยมแท้นะก็คือเล่นเชฟนะครับเล่นเชฟเล่น Mazda BT นะครับเล่น Ford นะ3ยี่ห้อนี้นะครับไม่ค่อยมีของไต้หวันนะครับมีแต่ของแท้ห้างเลยนะครับเบิกห้างอย่างเดียวในการเบิกห้างเนี่ยแน่นอนนะครับทำตามรายการตามประกันก็ต้องทำเราเสนอรายการเข้าไปประกันก็อนุมัติซ่อมตามรายการซึ่งซ่อมตามรายการเนี่ยค่าแรงของประกันบริษัทเนี่ยมันได้น้อยนะครับมันได้น้อยผมก็เลยต้องให้ประกันจัดอะไหล่มาส่วนรถเขาก็ลดได้เยอะกว่านะครับเรื่องอะไหล่ของผมทางอู่เนี่ยลดได้น้อยกว่าทางประกันเพราะว่าเราสมมติว่าอู่ซื้อมาลด 10%ประกันลดได้25เวลาเราเสนอเข้าไปเนี่ยลด 10% เขาก็จะตัด25ออกเลยนะครับตัด 25% ซึ่งเราก็ขาดทุนเราก็ให้ประกันจัดดีกว่านะครับตามรายการนะครับแต่ว่าด้านอะไหล่ก็ต้องนะเชฟก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วนะครับกลางๆกลางๆอะไหล่ของเรื่องเชฟนะครับเชฟโรเลตนะใช้ได้นะครับไม่ถึงกับช้าไม่ถึงกับเร็วนะครับพอดีมาเป๊ะชัวร์นะครับแล้วก็พนักงานทางศูนย์เชฟสาขาอุบลเนี่ยก็คล่องนะครับคล่องแคล่วดีนะครับแล้วก็เข้าใจคำศัพท์ต่างๆศัพท์อู่ศัพท์ศูนย์นะเราสั่งอะไรไปเนี่ยเขาก็เป๊ะมานะครับไม่มีผิดนะครับทางประกันออเดอร์ไปนะครับที่ศูนย์อุบลนะครับเชฟอุบลทางศูนย์เชฟอุบลเขาก็จะมาสอบถามที่อู่เลยนะครับว่าเพราะว่าประกันเขาส่งไปเนี่ยในนามบริษัทอุบลคาร์เซอร์วิสนะครับสั่งอะไรชิ้นนี้ปั๊บทางศูนย์เขาก็จะโทรมาถามเราว่าชิ้นนี้มีอะไรบ้างภาพแบบไหนบ้างอะไรนี้ฮะประมาณนี้นะครับนี่จะถือว่าสวยนะสวยแต่รุ่นนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวท็อปหรือเปล่านะครับท่านใดรู้ก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะไม่สันทัดจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ศึกษารุ่นย่อยซอยออกไปนะครับเพราะว่ามันเยอะเกินนะครับอย่างโตโยต้านี่ก็ซอยโอ้โหยิบเลยนะครับเชฟนี่ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นอีซูก็อีซูจะรู้หน่อยนะมันไม่ค่อยซอยนะครับอีซูไม่ค่อยซอยรุ่นลงมาฟอร์ดก็ไม่ค่อยซอยมาสด้าก็ไม่ค่อยซอยนะครับก็จะมีหลักๆก็มีแค่นี้นะครับมีเชฟนี่ก็ถือว่าสวยนะแข็งกระบะยังโดนเลยครับแข็งกระบะถ้ามาแต่งนะผมว่าเชฟนะสวยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนมองด้วยนะบางท่านก็บอกว่าอีซูก็สวยก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ได้เอียงไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าผมมองทางด้านคุ้มราคากับของที่ให้มาแล้วก็วัสดุที่
ตกแต่งมามันดูสมกับราคาไหมแค่นั้นเองนะประมาณนี้แต่คันนี้หมุนมานะครับดูยางเขาดิยางก็ช่วงนี้เน้นเอายางยี่ห้อดีๆหน่อยนะฮะอย่าไปเน้นถูกนะครับเพราะว่ารถท่านดียังไงนะครับราคาเป็น10ล้านคุณใส่ยางที่มันเขาเรียกอะไรล่ะไม่ได้คุณภาพนะครับยางที่พอใช้นะมันก็ไม่ได้นะครับมันก็รับไม่ได้นะก็บอกไม่ถูกนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเรางบเราไม่ถึงเรางบเราน้อยเราก็ใส่ยางตามราคาที่เราซื้อได้แต่เราต้องดูสเปคของยางด้วยนะครับว่าเขาใช้ความเร็วเท่าไหร่นะทนความเร็วได้เท่าไหร่ถึงจะก่อถนนอยู่รับแรงน้ำหนักนะครับบรรทุกได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รีดน้ำในระดับไหนกี่เปอร์เซ็นต์ของการรีดน้ำนะครับการยึดเกาะถนนเนื้อยางนิ่มหนานิ่มแข็งขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์คุณต้องศึกษาด้วยนะครับละเอียดนะครับตัวนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะเพราะสิ่งสำคัญนะครับอยู่ที่ยางนะรถจะดีขนาดไหนอยู่ที่ยางนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายมาทำรายการต่อนะทำรายการต่อนะครับด้านนี้ฝั่งทางขวาไม่มีปัญหาใดๆฝั่งครับเอาผ้าปิดไปให้แล้วนะครับเอาผ้าปิดไปให้แล้วก็ฝาท้ายก็ยังมีบุบหน่อยนะครับนี่ๆฝาท้ายมีบุบก่อนนะก็ไม่เยอะไม่มีปัญหามีกล้องหลังด้วยนะครับมีกล้องหลังด้วยนะนี่มีกล้องหลังด้วยนะครับรุ่นนี้แต่ไม่มีครอบเป็นโครเมียมมานะครับแต่ก็สวยอีกแบบนึงนะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบโครเมียมเท่าไหร่ผมชอบเป็นสีดำๆตัดดำอ่ะสวยนะครับอันนี้ก็แต่งมานะฮะข้างหลังก็มีวิ่งหลังนะครับที่หลังเป็นแคปล่านะแคปล่าของมอนซ่านะครับมอนซ่านะครับสายซิ่งนะครับคันนี้สวยนะครับแต่งพอดีพองามนะไม่เลอะเกินไปนะสวยงามมากเลยนะครับด้านเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกเก่าของ E-Sourceนะครับเป็นบล็อกเดียวกันกับเครื่อง 2005ของ E-Sourceรุ่นเก่านะครับไม่ใช่บลูพาวเวอร์นะก่อนที่จะเป็นบลูนะแล้วก็มกอกาบเลอะเฮ้อเลยนะหม้อน้ำแตกเห็นชัดเจนนะครับคันนี้เปลี่ยนแน่นอนนะครับแผงหน้านี่เราเปลี่ยนแน่นอนนะไฟหน้าแตกแต่ไฟหน้าเขาสวยนะบางโคนี่ซ่อมนะครับบางโคนี่ซ่อมไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันนิดเดียวไม่เยอะเคาะได้นะครับเคาะได้แล้วก็เคาะกับช่วยกันนะเราก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยนะครับไม่ประกันเขาก็ไม่ประกันความอยากนะครับเขาประกันความจริงนะครับว่าตัวไหนมันพอซ่อมได้ก็ต้องซ่อมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ซ่อมทำแผลได้นะซ่อมเคาะทำแผลได้นะครับแต่ชัวร์แน่ๆฝากระโปรงกับเปลี่ยนแน่นอนนะฝากระโปรงเปลี่ยนแน่นอนอาจจะมีลมเข้ามานะครับเสียลมปุ๊บเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเลยฝนตกนะครับฝนตกก็เลยต้องอันนี้หน่อยนะนะครับนี่ฝากระโปรงเปลี่ยนกรอนเปลี่ยนนะครับกรอนก็โคตรนะเห็นไหมฝากระโปรงนี่เข้ามันเข้าหลากหลายตรงนี้เลยเข้าตุ้มนะครับด้านภายในซับในของฝากระโปรงหน้าถือว่าแข็งนะครับใช้ได้เลยหนานะนี่เห็นไหมช่วงนี้เขาเนี่ยเนี่ยผมปล่อยไม่ได้นะครับช่วงนี้เขาแข็งมากนะหนากว่ายี่ห้ออื่นนะครับแล้วก็มีสารเอาการความร้อนฝากระโปรงออกนี่ก็จะเป็นเหล็กสารนะครับถือว่าเวิร์กมากนะครับใช้ได้เลยเชฟนะครับด้านเป็นชนหน้าก็นะสวยมีโฟมซับด้วยนะครับมีโฟมด้วยนะมีโฟมเหมือนรถเก๋งเลยนะครับซับแรงคือเขาใส่ใจรายละเอียดมากนะครับของ Toyota ไม่มีโฟมตัวนี้ Toyota Revo ไม่มี Isuzu ไม่มีนะครับ Mazda ไม่มั่นใจไม่มี Ford ก็ไม่มีนะครับมียี่ห้อเดียวนะ Ranger ก็ไม่มีนะ Ranger อาจจะเป็นตัวท็อปที่จะมีมาแต่ว่าของเชฟมีนะครับหรือรุ่นไหนมีก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมซีนนะครับซีนข้อต่อนะครับนี่คือการซีนของศูนย์นะครับของศูนย์นะสังเกตคันยาริสส้มผมไหมเห็นไหมคล้ายๆกันเลย นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับคันนี้ก็มีการปิดหัวกระสีนะครับหรือโครงกันชนหน้าตัวล่างนะครับแล้วก็โครงกันชนหน้าตัวบนที่ช่วยซับแรงได้เยอะมากๆนะครับตัวนี้แอร์แบ็กไม่แตกไม่มีแอร์แบ็กคันนี้นะไม่มีแอร์แบ็กก็จะเป็นรุ่นโลนะรุ่นลองไม่ใช่โลเขารุ่นลองนะครับลองลงมาไม่ได้เลยอินเตอร์ก็ลูกมาเลอะเทอะนะครับประมาณนี้อ่ะมีอะไรอีก
ท่ออินเตอร์ท่อยานี่ก็น่าจะไม่รอดนะครับก็จะบวมก็ต้องดูกันไปนะครับเครื่องยนต์น่าจะไม่มีปัญหาแต่เครื่องยนต์ถอยหลังไปนะเราก็ต้องยกมาดูก่อนหรือเอามาดูเช็คดูก่อนนะครับหลังเครื่องมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือทำรายการนะครับทำรายการเสร็จแล้วเนี่ยก็เสนอเข้าไปประกันนะครับแล้วก็ให้ประกันจัดอะไรมาเดี๋ยวสรุปกันอีกทีว่ามีกี่รายการนะใน EP 2นะครับ EP นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย